ลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะช่วงที่แล้วคุณแอมได้บอกไปแล้วว่ามีอะไรที่สาวๆจะชอบจากผู้ชายได้บ้างแต่ทีนี้นอกจากสาวๆเขาชอบแล้วเนี่ยเขาก็ชอบถูกเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะแต่หนุ่มๆบางทีก็ตันไงไม่รู้ว่าจะเซอร์ไพรส์ด้วยการทำอะไรรู้ไหมผมเซอร์ไพรส์ยังไงอะไรคะไปกับกิ๊กเสร็จอุ้ยเจอแฟนเซอร์ไพรส์แต่คุณเซอร์ไพรส์ตัวเองอันนี้เซอร์ไพรส์มากคุณแอมค่ะอันนั้นเซอร์ไพรส์ตัวเองค่ะเซอร์ไพรส์ตัวเองใช่ค่ะเป็นอย่างนั้นไปอาจจะได้เปลี่ยนเซอร์ไพรส์ได้ใช่แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราอยากให้แบบว่าไปเซอร์ไพรส์สาวๆด้วยแบบสิ่งของน่ารักน่ารักเป็นของนะฮะใช่ไม่เป็นคนนะไม่คนค่ะเอางี้คุณแอมอาจจะยังคิดไม่ออกครับเพราะส่วนใหญ่จะคิดเป็นแบบการกระทำหรือเนี่ยเรื่องเซอร์ไพรส์แบบนี้มากกว่าแต่ถ้าคุณแอมคิดไม่ออกหนุ่มดิวมีไอเดียดีๆมาฝากกันจะเป็นการเซอร์ไพรส์แบบไหนไปติดตามกันเลยค่ะเซอร์ไพรส์สวัสดีครับอยู่กับดิวอรุณโมงอีกแล้วนะครับผมกับช่วงนี้เลยไอเดีย for you ครับวันนี้เนี่ยเราจะมาทำของเซอร์ไพรส์นะครับผมสำหรับคนรักกันนะฮะก็วันนี้เนี่ยผมจะนำเจ้าไข่ตัวนี้แหละมาทำเป็นสิ่งเซอร์ไพรส์ให้กับคนที่คุณรักนะครับผมโดยที่ผมจะเจาะรูเจ้าไข่อันนี้และผมจะซ่อนข้อความซึ่งเป็นคำมั่นสัญญาเกี่ยวกับความรักของคุณใส่ลงไปในนี้นะครับผมโอเคเริ่มกันเลยดีกว่าสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับผมนี่เลยไข่แบบนี้นะครับผมเตรียมไว้เผื่อก็ได้นะสัก 4-5 ฟองเผื่อเราเจาะไม่สำเร็จแต่ว่าผมเชื่อว่าทนดูทำได้อยู่แล้วฟองเดียวก็เจาะได้อยู่แล้วแหละโอเคครับผมแล้วก็นี่นะครับผมหาชามาสักหนึ่งใบเอาไว้สำหรับใส่ไข่แดงไข่ขาวที่มันจะออกมาจากเปลือกไข่นะครับสีไว้สำหรับเพ้นไข่ด้วยแต่ว่าตอนนี้เรามาเจาะไข่กันก่อนดีกว่าเจาะรูเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเทไข่ออกนะครับผมเราก็เอาตัวไข่ขาวไข่แดงนะครับออกจากเปลือกไข่เรียบร้อยแล้วเอาไข่ไปล้างนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาไข่มาเพ้นกันโอ้ยไปล้างดีกว่าขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเพ้นไข่กันนะฮะแล้วเนี่ยเราบีบสีก่อนขั้นตอนต่อปลุยไผ่เข็นเพ้นไข่ครับผมตอนนี้ก็ทาสีไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้เดี๋ยวต่อไปผมจะมาเขียนข้อความเซอร์ไพรส์เขียนว่า I love you แล้วก็ใส่เข้าไปในรูของไข่อย่างนี้นะทีนี้เราก็จะเอาไข่นี้นะครับผมเตรียมไปเซอร์ไพรส์ให้กับคนที่คุณรักนี่ผมก็จะหาตะกร้ามาใส่อย่างนี้นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วน่ารักปะล่ะเข้าไปถึงนะเราเจอคนที่เรารักปุ๊บเฮ้ยนั่นเธอดูนี่สิเราเอาไข่มาให้น่ะลองตอกดูสิข้างในมันมีข้อความที่เราอยากจะฝากถึงเธออยู่นะแล้วคนที่คุณรักก็จะหยิบไข่ขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เราก็บอกให้เขาเธออยากรู้ใช่ไหมว่าข้างในคืออะไรลองตอกดูสินี่ก็ตอกปะปะปะเราดูเขาก็จะแกะเปลือกไข่ออกมาเฮ้ยพอตอกออกมาปุ๊บก็จะเป็นข้อความที่เป็นความในใจของเราแบบนี้นะครับผมเรื่องเซอร์ไพรส์น่ารักขนาดไหนคุณก็สามารถสร้างสรรค์ขึ้นได้แค่คุณมีไอเดียครับจริงเลยอ่ะสุดยอดมากเลยคุณผู้ชมชอบมากเลยอ่ะใครอันเนี้ยเดี๋ยวน้องจะทำเหรอใช่ทำเป็นใช่ไหมจริงๆไม่ต้องทำหรอกก็ยกตะกร้านี้ไปเลยเสียใจมากเลยไม่ทำแบบว่าอย่างอื่นเป็นใช่ไหมที่ไม่ใช่คำนี้เผื่อคุณอยากจะแบบใส่แหวนใส่อะไรไว้ข้างในไม่มีปัญหานะฮะผมโทรกิ้งเดียวคุณดิวครับช่วยผมหน่อยผมมีคุณดิวอยู่ข้างตัวผมจะกลัวอะไรครับเรียกได้ว่ามีไอเดียแบบนี้นะครับน่ารักลองไปทำดูนะครับผมเชื่อเลยว่ามันแปลกและก็ไม่ได้ยากเกินไปใช่นะคะเหมือนที่เราเคยคุยกันว่าจริงๆเนาะเวลาเป็นแฟนกันเราอาจจะไม่ได้อยากได้ของแพงเราอยากได้ของที่ทำมาจากใจแต่ผมอยากได้นะคือไงรู้ไหมสมมุติไข่ทองคำแล้วก็ใส่สร้อยไปสัก50ตังค์นะฮะเอ้ยอะไรอ่ะต่อโอ้ยไข่ทองคำเงี้ยเก๋ๆนิดนึงอ๋อนี่คือที่มาของไข่ทองคำให้คุณแม่ไงค่ะให้คุณแม่คุณพ่อนะฮะลองทำอะไรแบบนี้ดูรับรองน่ารักเนาะปื้มค
คุยยันลูกบวชอ่ะให้คุณแม่คุณพ่อแล้วก็ยื่นมาทางนี้เนาะก็เป็นคุณแม่สวัสดีคุณแม่ของลูกคุณแอมในอนาคตค่ะดิฉันส่งให้ละใช่เลยโอเคอ่ะพักกันก่อนนะคะเรื่องของครอบครัวนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหากับทางที่บ้านได้ช่วงหน้าค่ะน้องกวางน้องสาวของเราคนเล็กนะคะรออยู่จะพาไปหาอะไรทานกันแต่จะเป็นที่ไหนติดตามช่วงหน้าค่ะ